วันเดอร์เฟรมร่ำไห้ชี้แจงเหตุผลที่น้ำหนักขึ้นหลังเจอคอมเมนต์บูลลี่รูปร่างวันเดอร์เฟรมร่ำไห้ชี้แจงเหตุผลที่น้ำหนักขึ้นหลังเจอคอมเมนต์บูลลี่รูปร่างสุดจะทนโดนล้อเรื่องน้ำหนักตั้งแต่จำความได้วันนี้วันที่23ตุลาคม66กลายเป็นดราม่าสนั่นเมื่อนักร้องสาวแร็ปเปอร์สายเซ็กซี่ชื่อดังสุภัชยาสุขใบเย็นหรือที่คุ้นหูในชื่อวันเดอร์เฟรมสุดจะทนกับคอมเมนต์ชาวเน็ตวิจารณ์รูปร่างออกมาร้องไห้ชี้แจงเหตุผลที่น้ำหนักขึ้นเรื่องราวเกิดจากแร็ปเปอร์สาววันเดอร์เฟรมได้ไปร่วมแสดงโชว์ที่งานเวทแอนด์ไวน์เฟสติวัลซึ่งเป็นเทศกาลดนตรีกลางสวนน้ำที่จัดขึ้นเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีผู้ใช้บัญชีติ๊กต็อกรายหนึ่งได้ถ่ายคลิปวิดีโอนาทีที่แร็ปเปอร์สาววันเดอร์เฟรมกำลังขึ้นแสดงโชว์เมื่อคลิปดังกล่าวเผยแพร่ออกไปก็สร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์สนั่นไปทั่วโลกโซเชียลมีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาวิจารณ์รูปร่างของเธออาทิจำแทบไม่ได้เปลี่ยนไปมากมุมกล้องหรือเปล่าวันเดอร์เฟรมตอนแรกผอมนะพอมาตอนนี้ระยะอวบเลยทำเอาแร็ปเปอร์สาวสุดจะทนออกมาอัดคลิปวิดีโอชี้แจงเหตุผลที่น้ำหนักขึ้นโดยเธอตอบกลับคอมเมนต์บูลลี่ว่าตอนแรกตนผอมกว่านี้เยอะจนกระทั่งขาหักเดินไม่ได้อยู่ประมาณ2เดือนจึงทำให้ไม่ค่อยได้ขยับตัวส่งผลให้น้ำหนักตัวขึ้นมาวันเดอร์เฟรมภาพประกอบจากติ๊กต็อกวันเดอร์เฟรมอ่านเพิ่มเติมทวีภาคหามวันเดอร์เฟรมส่งโรงพยาบาลหลังประสบอุบัติเหตุขณะทำงานที่จีนทั้งยังอธิบายว่าภาพคลิปวิดีโอดังกล่าวคือคอนเสิร์ตแรกหลังจากที่เธอเริ่มจะเดินได้และสามารถกลับมาเต้นได้อีกครั้งพร้อมร่ำไห้ไม่เข้าใจทำไมต้องมาบูลลี่ขนาดนี้ลั่นทั้งน้ำตาว่าน้ำหนักเราขึ้นก็ขึ้นที่ตัวเราเองไม่ได้ไปขึ้นกับพวกคุณสักหน่อยก่อนจะเสริมว่าจริงๆเรารู้สึกดีกับร่างกายตัวเองนะแต่ทุกครั้งที่เห็นคอมเมนต์พวกนี้อ่ะมันทำให้เรารู้สึกมั่นใจในตัวเองน้อยลงซึ่งมันไม่ควรเป็นแบบนั้นเลยวันเดอร์เฟรมภาพประกอบจากไอจีวันเดอร์เฟรมอย่างไรก็ดีเธอเขียนในแคปชั่นอีกด้วยว่าเราโดนล้อเรื่องน้ำหนักมาตั้งแต่จำความได้ผ่านมา29ปีสังคมแห่งการบูลลี่นี้ไม่มีอะไรพัฒนาเลยคนพิมพ์แป๊บเดียวก็ลืมแต่คนที่โดนอ่ะไม่เคยลืมเลยท่ามกลางชาวเน็ตและบรรดาแฟนคลับที่เข้ามาให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามรวมไปถึงเพื่อนสาวในวงการบันเทิงอย่างจันจิจันจิราก็เข้ามาให้กำลังใจว่ากอดน้องนะพร้อมอีโมจิรูปหัวใจความคิดเห็นส่วนหนึ่งจากชาวเน็ตแต่เราชอบหุ่นวันเดอร์เฟรมมากน่ารักไม่เป็นไรเลยนะที่หุ่นตอนนี้ก็โอเคแล้วค่ะแค่สุขภาพแข็งแรงก็พออย่าไปสนใจคำพูดพวกนี้เลยค่ะชาวเน็ตบางคนก็ไร้มารยาทอย่าไปสนใจค่ะสวยทุกเวอร์ชั่นวันเดอร์เฟรมภาพประกอบจากไอจีวันเดอร์เฟรมแพนเค้กเปิดมุมสามีวันที่หมีอารมณ์ไม่ดีรองเท้าเมียก็ขวางตาเป็นเรื่องหมดเมียพูดคำเดียวจบสามีพูดอะไรซีเอมี่มีขนลุกแพนเค้กเปิดมุมสามีที่ไม่มีใครรู้วันที่หมีอารมณ์ไม่ดีรองเท้าเมียก็ขวางตาทุกอย่างเป็นเรื่องหมดเก็บของอย่าให้เขาเตะเมียพูดคำเดียวจบสุดพีคสองคู่สามีภรรยามาเจอกันซีสิวัตรพร้อมภรรยาเอมี่กลิ่นประทุมเผยคลิปล่าสุดนาวยูซีเอมี่ล้วงความลับหลังแต่งงานแพนเค้กกับพี่หมีโดยครบรอบ12ปีแพนเค้กเขมนิดและสารวัตรหมีที่หมีมาย้อนเล่าความรักและชีวิตหลังแต่งงานกับซีและเอมี่อย่างออกรถในมุมที่หลายคนไม่เคยรู้ซีถามชีวิตหลังแต่งงานอย่างเอมี่เผาพี่อย่างโน้นอย่างนี้
ที่หมีมีฟิลนั้นไหมแพนเค้กตอบว่าก่อนกับหลังแต่งไม่แตกต่างเพราะเราเห็นเขาก็เป็นแบบนี้ตลอดจุกจิกเรื่องอารมณ์ความหงุดหงิดเรื่องโมโหหิวเรื่องเสื้อผ้าเรื่องของซีถึงกับถามเขาโมโหหิวยังไงแพนเค้กตอบว่าถ้ายังไม่ได้กินอะไรแล้วมีอะไรมาเร่งเร้าก็จะมาละอะไรมาก็เป็นเรื่องได้เรื่องกินเรื่องใหญ่สมมุติเรามีรองเท้าเยอะกันทั้งคู่เต็มหน้าบ้านถ้าอารมณ์ดีก็จะไม่เป็นไรเดินผ่านไปถ้าวันไหนอารมณ์ไม่ดีพี่หมีอารมณ์ไม่ดีก็สะดุดรองเท้าเขาลอยแพนแล้วเธอทำไมรองเท้าต้องอยู่ที่หน้าบ้านแบบนี้แล้วเมื่อไหร่มันจะต้องเก็บมันก็อยู่เหมือนเดิมแหละแต่วันนี้รู้สึกขวางตาไงต้องเอาซะหน่อยรองเท้าทำไมไม่เก็บซะทีวางตรงนี้ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเลยอะไรอย่างเนี้ยซีได้ทีบอกที่ไปอยู่บ้านผมเลยชี้ไปที่เอมี่ก็เหมือนกันเราทำตู้ให้มันเก็บที่หมีมีเหมือนกันมีหมดเลยก็อยู่ตรงนั้นแหละซีก็ไม่รู้เป็นโรคจิตอะไรถอดเสร็จปุ๊บเอมี่ไม่ใช่มันรีบซีจะรีบอะไรหนักหนาถอดเสร็จปุ๊บขอให้กูได้กองก็ไม่อยากพูดเคยพูดไปทีหนึ่งบ้านมีนรกอีนี่ก็หันกลับมาขึ้นชื่อว่าบ้านมันก็ต้องรกสิแพนเค้กเมาอีกว่าคือทุกเรื่องจะเป็นเรื่องได้หมดตะกร้าผ้าในห้องซักผ้าที่อยู่เหมือนเดิมทุกวันแต่วันนี้พอจะลงไปซักผ้าเองแทนต้องบอกว่าทุกคนที่หมีกำลังจะลงไปซักผ้าเก็บของให้หมดอะไรที่อยู่ที่ขวางทางเอาออกให้หมดอย่าให้เขาเตะซีถึงกับลั่นขนาดนั้นเลยเหรอเอมี่ที่ซีก็มีสองอย่างอย่าให้หิวกับอย่าให้ไม่สบายงอนแงสุดๆแทนต้องดูจังหวะดูอารมณ์หรือใครจะทำอะไรเราต้องรีบชาร์จเอมี่พี่หมีเขาจะคอยดูแลเอาใจแพนตลอดแพนก็จะคอยดูอารมณ์จังหวะแพนเพราะเรารู้อะไรมันจะเป็นตัวเร่งเร้าได้ซีเมาบ้างว่าแอบเห็นเวลาน้องแพนมีอารมณ์ด้านพี่หมีถึงกับลั่นตัวใครตัวมันเอมี่บอกเลยฉันเคยเห็นที่บ้านคุณเป๊กสัญชัยฟิลกำลังสนุกไม่ได้เจอพี่หมีนานพี่หมีก็เอออยู่แป๊บหนึ่งแต่น้องแทนพูดแล้วไงจริงๆจะกลับตั้งแต่2 ทุ่มโอเคพี่นี่อยู่4 ทุ่มก็ได้4 ทุ่มปุ๊บไปพี่หมีก็เดี๋ยวสี่นิดหนึ่งอย่างเนี้ยกลับค่ะพี่หมีทำหน้าตึงเรียนแบบแพนเค้กซะเหมือนซีพี่หมีเดินมาเฮ้ยบอกแพนหน่อยเราไม่ค่อยได้เจอกันกลับได้ไงเอมี่น้องแพนตอบได้ค่ะงั้นแพนไปรอในรถแล้วก็ไปเลยจ้าแต่ยิ้มแบบหน้าเล่าไปหัวเราะกันหมดที่หมีผมขอซีกับมี่หลายรอบแล้วด้านแพนเค้กหัวเราะบอกถ้าไม่ได้รักกันไม่เห็นหรอกแบบนี้ซีที่หมีลุกขึ้นนึกว่าจะไปเอาแก้วเก็บกระเป๋าเอาอะไรวะลูกพี่เราพี่หมีก็อย่างนี้แหละเขาไม่พูดสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาแค่มองปุ๊บเออไปดีกว่าอย่าสร้างปัญหาเพราะกลับบ้านแล้วเดี๋ยวเหนื่อยซีปกติเวลามีเรื่องไม่เข้าใจจะคุยกันยังไงพี่หมีเขาก็จะมีอะไรพูดเราก็จะพยายามอธิบายเออเราไม่ชอบ1 2 3 4เขาฟังเสร็จตูมมาทีเดียวเราจบเลยเอายังไงแพนไม่ไหวแล้วนะซีถึงกับลั่นแพนมีฟีลนี้ด้วยเหรอพี่หมีบอกเลยทีเดียวเลยรู้เรื่องเลยซีทวิภาคอธิบายไปเหตุผล108,009อย่าอย่างนี้ซีอธิบายไปพอน้องแพนบอกเอาไงที่หมีก็ครับแล้วทําไปเดินไปที่อื่นไปเก็บของเสื้อผ้าไปหาข้าวทานกันคือเปลี่ยนเรื่องเลยแพนเหมือนเล่นเกมเราต้องลองวัดใจไม่รู้ว่าจะมาไม้ไหนที่หมีผมไม่วัดด้วยเอมี่เหมือนอยู่กันมานานจะรู้วิธีดีลแค่นี้พอแพนแค่นี้พอจบหรือแบบนี้ดีกว่าถามว่าได้ดูน้องแพนไปเดินแบบบ้างไหมพี่หมีตอบว่าพี่เคยไปเอากล้องไปถ่ายข้างหน้ารันเวย์ที่เขาเดินขอเข้าไปถ่ายรูปซีแล้วมันเป็นไงเราเห็นแล้วรู้สึกอ่อนเนี่ยเหรอที่เขาเรียกว่าตัวแม่สะกดทุกอย่างทำเอาซีกับเอมี่ถึงกับโชว์แขนขนลุกซีลั่นอะไรวะเนี่ยสารวัตรหมีเช็ดเค่เราอยู่กันมา 17-18 ปีกูยังไม่เคยพูดประโยคนี้กับเมียเลยถามว่าจะมีน้องไหมแพนเค้กตอบว่าคิดอยู่เหมือนกันนะ50-50ด้านที่หมีตอบว่าแล้วแต่เขาบทเขาจะมาเขาก็มาเอง
้